จริยธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวจะมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงของงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ครั้งที่40ที่พุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์นี่เองนะคะเช้าวันอังคารที่23กุมภาพันธ์2559มีการประชุมเตรียมงานตลาดอริยะที่จะจัดขึ้นที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะโดยการประชุมวันนี้นะคะก็เกิดขึ้นในเช้าวันอังคารที่23กุมภาพันธ์2559ภายในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่40บริเวณใต้ศาลาพุทธาภิเษกพุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีการประชุมเตรียมงานตลาดอริยะครั้งที่37ซึ่งจะจัดขึ้นที่ชุมชนราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่12ถึงวันที่14เมษายน2559ค่ะสำหรับวาระการประชุมในวันนี้นะคะก็มีการหารือเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในแต่ละร้านโดยมีมติให้แต่ละร้านค้าตกแต่งร้านค้าด้วยตัวเองและจัดหาคนขายมาขายเองด้วยนะคะซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมาลงในช่วงงานปลุกเสกช่วงต้นเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะท่านสมณะเดินดินติขวีโรประธานการประชุมก็ได้เน้นย้ำกับผู้จัดงานว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ละเอียดเพราะอุดมการณ์การค้าบุญนิยมก็คือจะต้องเป็นของดีราคาถูกอย่างแท้จริงค่ะและความพิเศษในการจัดงานตลาดอริยะปีนี้เท่าที่มีการประชุมกันนะคะก็คือจะมีสินค้าที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเนื่องจากญาติธรรมชาวอโศกมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแม้จะมีคนจำนวนไม่มากแต่ก็ตั้งใจที่จะเสาะแสวงหาสินค้าดีมีคุณภาพมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะจากนี้ไปก็จะเป็นการรับสมัครร้านค้าเอกชนหรือว่าร้านค้าของญาติธรรมที่จะมาร่วมจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนค่ะโดยกติกาหรือว่ากฎของการค้าขายในตลาดอริยะนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ซื้อมาหรือว่าเป็นสินค้าที่ชุมชนผลิตเองก็จะต้องขายให้ได้กำไรอริยะไม่ต่ำกว่า 20% นั่นเองค่ะโดยในการประชุมวันนี้ท่านสมณะดินทองนครวโรที่อยู่ที่พุทธสถานสีมาโศกจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้เล่าถึงว่าในช่วงของวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่ผ่านมาที่สีมาอโศกก็มีการเปิดตลาดอริยะขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนและได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนชาวโคราชและก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างท่วมท้นสินค้าจำเป็นต่างๆได้รับความนิยมเป็นอย่างมากขายหมดก่อนเที่ยงวันเลยล่ะค่ะและท่านพูดว่าเหตุผลที่ทำได้ดีก็เพราะว่าทำตามกำลังเท่าที่มีถึงสินค้าจะจำนวนไม่มากนักแต่ก็ถือว่าพอดีกับกำลังคนและกำลังทรัพย์ที่มีอยู่เพราะทั้งญาติธรรมชาวอโศกและพี่น้องศิษย์เก่าทุกๆท่านก็มาร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะบางงานตลาดอริยะเนี่ยตอนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความติดยึดของตัวเองพอตลาดอริยะเนี่ยมันหวงแหนมันขี้เหนียวมันก็จะแต่มาแต่โลภเห็นแก่ตัวแต่พวกเรานี่ทำเป็นตัวอย่างไปจนกระทั่งมันก็มีสำนึกจะเห็นได้ลูกค้าของเราในพวกเราต่างจังหวัดนี่ดีกว่าคนในกรุงต่างจังหวัดนี่มันโอ้ยเข้ามาให้เราก็พยายามแบ่งกันจิตใจมันแชร์มันเผื่อแผ่มันเกื้อกูลคนอื่นเราเห็นแก่ตัวน้อยลงตัวเองอย่าคิดโลภโกยอะไรนักมันก็ค่อยเจริญขึ้นเนี่ยมั้ยทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวการประชุมงานตลาดอริยะที่เกิดขึ้นในเช้าวันอังคารที่23กุมภาพันธ์2559เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ